คุณนั่นแหละเลือกข้างเผด็จการเลือกข้างประชาธิปไตยค่ะอีอาริยากูไม่วันเลือกข้างเผด็จการค่ะเอ้าก็เห็นกันอยู่ว่าคุณเลือกข้างเผด็จการชัดเจนคุณจะพูดอะไรอีกการค่ะมึงอ่ะเลือกข้างเผด็จการมึงอ่ะโง่เอ้ายังจะเถียงอีกตกลงคุณไม่ได้เลือกข้างเผด็จการใช่ไหมคนมันสมองดีมันก็คนมีสมองเท่าไหร่เห็นมันถึงยิ่งเชียร์เผด็จการที่ทำเศรษฐกิจชิบหายขนาดนี้ได้เนี่ยต้องน้อยกว่าเอ้าก็มันสมองอย่างคุณไงที่วิจารณ์เลือกข้างเผด็จการอยู่ทุกวันไม่ใช่หรือคุณคำปากาคือสมัยนี้ยังมีแบบนักวิจารณ์เลือกข้างสมัยนี้ใครเขาไม่เลือกข้างกันคะคุณคุณแหละเผด็จการมึงอ่ะเลือกข้างเผด็จการมึงอ่ะอีประชาชนไม่มีสมองเลือกข้างเผด็จโอ้จะเถียงไปถึงไหนก็คุณเชียร์เผด็จการอยู่ทุกวันคุณคำปากาเผด็จการรู้สึกว่ามึงอยากจะเชียร์มันอีกเหรอคะเอ้ายังจะด่าอยู่ยังจะเถียงอยู่ผมมีหลักฐานงั้นไปดูจับมือกับรวมไทยสร้างชาติโดยเงื่อนไขว่าไม่มีประยุทธ์ก็คือไม่มีสองปอเขาก็จับมือกันตั้งรัฐบาลตบสัตว์ก็ตบสัตว์โกหกก็โกหกไม่ทำตามสัญญาก็ไม่ทำตามสัญญาแต่ฉันตั้งรัฐบาลได้และสวก็โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกฮันแน่เขาก็โหวตให้สิเพราะคุณไปจับมือกับคนที่แต่งตั้งสวมาไงคุณคำปากาอย่าทำเป็นหน้าซื่อโอ้ยตายแอ๋แล้ว